ว่าจะเป็นการแบบชาเลนจ์แบบจริงๆนะจริงจังนะภารกิจแรกครับ The Show Must Go On เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมผลัดกันมาอยู่ในสถานการณ์จำลองที่ต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้หลุดขำหรือหลุดโกรธขึ้นมาจริงๆโดยมีเตือนนะว่าผลคอยควบคุมสถานการณ์และดูการแสดงของน้องๆอยู่เราจะจำลองเหตุการณ์นะครับว่าคุณปู่ของเรากำลังจะเสียชีวิตลงไหนก่อนเขาละกันมึงบอกกูแค่ป่วยไงไม่ต้องโทษคุณปู่ใกล้เสียชีวิตแล้วเราต้องอินเนอร์นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องๆต้องเล่นไปเรื่อยจนกว่าพี่เต๋อจะสั่งคัดเราจะเริ่มจากสีน้ำเงินครับใครจะออกมาเล่นดีคนที่ก่อนจะส่งต่อไปนี้นะคะหน้าตาเขาเหมาะสมกับบทนี้มากแถมยังพี่รู้มึงเลือกสักทีเถอะเข้าสู่อารมณ์ได้ดีสุดนั่นก็คือมิสปูเป้จะเศร้าได้ไหมเนี่ยนั่นสิดูจากหน้าปูเป้ตอนนี้หน้าเล่นเป็นปู่ใกล้ตายมากกว่าพร้อมไหมครับน้องปูเป้ครับพร้อมค่ะ3 2 1แอคชั่นครับปู่ครับหลานเอ้ยปู่อยู่มา70ปีไม่เคยมีใครรูปเขาปู่มึงเป็นหลานกูจริงๆหรือเปล่าเนี่ย70เองเหรอครับปู่ปู่หลานเอ้ยอย่าโดนตัวปู่เลยเดี๋ยวก็หินมาเองกระถิ่นคืออะไรหลานไม่ได้เล่น Twitter หรอเขาด่าปู่ทั้งบ้านทั้งหมู่ผมว่าหลานยังไม่โดนตัวคนก็ด่ากูไม่ได้กูเมื่อกี้มึงคิดถึงบ้านกูบ้างบ้านกูไฟไหม้ใครจะดับถึงเวลากูโดนด่ากูก็ไม่เห็นพวกมึงซักหวายกูนอนร้องไห้อยู่คนเดียวขั้นตอนที่ปู่มันกำลังจะตายความในใจจริงๆมันเหมือนกับปู่สั่งเสียคนเศร้าตัวจริงอยู่ที่นี่แหละครับตรงนี้ปู่จะร้องไห้เลยเมื่อกี้โอเคโอเคเมื่อกี้ปู่โอเคเลยหมายถึงพี่โอ๊ตโอเคไอ้นี่ยังไม่ได้เล่นเธอเราเนี่ยต้องเป็นหลานเดี๋ยวแป๊บนึงหลานให้หลานถูน้ำลายใส่ปู่แขนปู่เปียกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้กำกับนะครับโค้ชก่อนว่าเฮ้ยเราควรเล่นแนวไหนวิธีง่ายคือคิดถึงประสบการณ์ที่ใกล้เคียงประสบการณ์ไม่มีด้วยเคยหมาตายไม่รู้คิดว่าปู่เป็นหมาก็ได้เลยลองเอาที่ใกล้เคียงที่สุดเคยเสียใจที่สุดเรื่องไหนกับเขาจู่โจมอะไรมาต้องไม่สะทกสะท้านเล่นที่จบพร้อมไหมครับพี่เต๋อครับ3 2 1แอคชั่นครับปู่ครับว่าไงหลานปู่เป็นอะไรอ่ะเป็นปู่มึงไงมึงถามมาได้ปู่เป็นอะไรปู่เป็นพี่ชายมึงมั้งปู่ไม่สุภาพหนูรับไม่ได้โอ้ถ้าปู่โกรธอะไรกูล่ะกูเป็นปู่ปู่ก่อนที่ปู่จะตายหนูขออย่างนึงได้ไหมอยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยลูกทิ้งมรดกให้หนูด้วยสรุปแล้วเนี่ยมึงห่วงปู่หรือห่วงตังค์กันแน่ครับ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 เฮ้ยขั้นสูงนี่ต้องใจจริงขั้นสูงปู่เป้เก่งมากสองสเต็ปคือสามารถสู้กับมุกปู่ได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังร้องไห้ได้สองคือร้องไห้เราก็เล่นมุกได้อันนี้ผมงงไปหมดแล้วครับคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรอยากรู้โอ้ดูคิดถึงตอนถูกหนูเข้าบ้านผีสิงผู้ชายตรงไปตรงมามากจำไม่ใช่นะจำไม่ใช่ได้ปุ่มกระทืบไลค์อยู่ตรงไหนเสียงปรบมือปุ๊บแป๊บจะเอาใครออกมาแสดงบทบาทนี้ดีลูกคนที่เดนจะส่งไปคือชนะขาดลอยพี่เป้แน่นอนอะค่ะไม่ว่าจะอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์ดีใจหรืออารมณ์เบื่อหน่ายลูกเลือกเลยเถอะ เอาเร็วลูกปู่ใกล้สิ้นลมแล้วลูกคนที่เดนจะส่งไปก็คือเอาน้ำใสเหรอน้ำใสคราวนี้เราจะให้น้องน้ำใสแสดงบทบาทนะครับ oh. แต่เราจะให้เล่นบทที่ยากที่สุดเลยคราวนี้ครับผมคือบทคนตาย
ถ้าเล่นคนตายนี่จะเล่นให้เหมือนนี่อย่างพี่เต๋อเวลาเล่นพี่เต๋อเคยตายไหมเคยยังพี่เต๋อยังไม่ตายไม่น่ากลัวจังเลยนี่น้ำใสหนูนอนตรงเนี้ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหนูต้องตายต่อไปเรื่อยๆและอุปสรรคหนูอุปสรรคเดียวคือน้องมินมินครับเราจะให้พี่เต๋อสั่งแอคชั่นนะพอแอคชั่นปุ๊บน้ำใสหนูตายเลยนะลูกพร้อมนะลูกนะอันนี้ตายยังครับนี่เขาคิดคาแรคเตอร์อยู่นี่ตายเหมือนละครไทยเลยนะครับกดตายเด้งอยู่นะอันนี้ต้องตายนะสมาธินะครับพร้อมครับ3 2 1แอคชั่นนะครับคนตายปกติเขาต้องฉีดฟอร์มาลีนใช่ไหมแต่ทีนี้เราไม่มีเราเลยใช้น้ำแข็งอันนี้คือยกกระชับเหรอฮะหรือว่าไงไอ้ครีมตัวนี้มันทำอะไรบ้างไปสบพื้นป่ะไปสบพื้นป่ะสบพื้นอ่ะเหมือนมาคลินิกทำงานเลยครับมันคือพยกกระชับเมื่อกี้อ่ะหันไม่ใช่พอน้ำแข็งใสคือทายาทคนต่อไปอีกรอบนึงนะให้รอบนึงนะน้ำใสให้รอบนึงนะพร้อมนะครับถ้าพร้อมพี่เต๋อให้สัญญาณเลยนะครับแอคชั่นครับเวลาเป็นศพมันต้องมีน้ำเหลืองมันจะไหลตรงไหนบ้างครับนี่ไหลจมูกเหรอครับอย่าแทงลึกไปนะครับตากระพริบกระพริบกระพริบนะครับคุณหมอเหมือนแบบเขาห่วงหน้าม้าเขาครับศพครับว่าที่น่าสนใจคือคนโน้นครับเล่นจริงมากเล่นจริงสุดเลยพี่ฝากทียังไม่ทำอะไรยังเดินมาโชว์เฉยมันเป็นตุ๊กตาเกวี่ยมยักษ์คิ้วให้กูด้วยจะกลัวอะไรน้องๆเขายังไม่กลัวเลยจริงอ่ะไม่เชื่อเนี่ยลองดูจริงหนูละตาพี่ก็กลัวแล้วมือกูขาดกันพี่โอ๊ตมันขยับที่ไหนอะวันที่มึงทำงานเทปแรกกับมึงสบตากูน้ำหูว่าพี่คือไอดอลของผมแล้ววันนี้มึงทำกับกูแบบนี้ไม่เป็นไรครั้งหนึ่งในชีวิตได้แกล้งไอดอลก็โอเค